คครับอันนี้ก็ผมก็จะใช้กล้อง GoPro บันทึกภาพเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพื่อนๆนะเผื่อเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ต้องการความคมชัดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ดึงเอาภาพต่างๆเหล่านั้นมาเก็บไว้ได้ฮะอะไรแอดมินแอดได้ยินเมื่อกี้ปิดไมค์ที่ไหนก็ได้ยินอ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นไมค์ที่ออกอากาศก็ได้แต่ว่าไมค์ที่ในการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดไปด้วยไงเป็นไปได้นะโอเคตอนนี้ผมอยู่บริเวณหลังศาลละจะเป็นทางขึ้นไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปย้อนดูเพราะว่าระบบนี้มันยังค่อนข้างใหม่สำหรับเราเยอะอาจจะเก่าที่อื่นนะครับแต่ใหม่สำหรับเรามีเวลาอีกนิดหน่อยไหมตอนนี้กี่นาทีแล้วไลฟ์มาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินดูสำรวจตรงเหมืองครับที่เขาเคยทำแล้วก็เหตุที่ให้คนงานมาอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้มันเป็นลักษณะหน้าตายังไงในช่วงตอนกลางคืนครับได้ยินค่อนข้างอยู่ไกลเลยนะทางเข้าเหมืองอะไม่แต่ว่ามันนั่นอะภูเขาข้างหน้าเห็นไหมภูเขาลูกเนี้ยจะต้องเดินเข้าไปในช่องภูเขาลูกเนี้ยโอ้สัญญาณหายสัญญาณมีหายแวบนึงอะพอเข้าไปตรงบริเวณนี้นะมืดนะมืดในมืดอะที่เนี้ยมันจะความรู้สึกแบบมืดในมืดเลยอ่ะแล้วบรรยากาศนี่แบบชวนขนลุกแบบสุดๆอ่ะผมไม่รู้นะคนที่บอกว่าอาจจะไม่ได้กลัวความมืดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าได้มายืนอยู่ตรงจุดเนี้ยแบบผมเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับแต่ผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะบอกว่าผมตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นอะดรีนาลีนในตัวเนี่ยหลั่งนะครับการระแวดระวังตัวเนี่ยมีแบบเปิดทุกช่องทางเลยนะครับสวิตในตัวการกระตือรือร้นต่างๆมันเปิดทุกช่องทางเลยตอนเนี้ยเมื่อกี้เขาเล่าเรื่องน้องพีจบหรือยังจบแล้วเหรอก็หลังจากนั้นเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้กลับมาสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทำการนำขนมนะครับขนมหวานนะครับเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงของเล่นเด็กกระจิบกระจิบนิดหน่อยนะครับนำมาเส้นให้กับดวงวิญญาณที่นี่ด้วยถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นของการทำช่องแรกๆเพื่อนๆเราอยากจะให้แบบสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับแล้วก็น้องพีเนี่ยได้รู้สึกสบายใจขึ้นกับสิ่งที่เราได้ช่วยกันทำก็เราพยายามที่จะทำให้เนี่ยน้องพีเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับในการได้มาทำกิจกรรมแบบขอขมาอะไรเงี้ยโดยที่พวกเราเนี่ยก็ตั้งใจมาก
ครับโอเคจะระมัดระวังครับก็แถวนี้ก็มีชื่อนะเรื่องงูอ่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับฟาร์มงูไงแล้ว เหตุการณ์ที่งูมันหลุดออกมาเนี่ยมีบ่อยให้ได้ยินบ่อยนะครับเมื่อก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีหลุดออกมาแบบเมื่อก่อนไหมแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันผมก็คิดว่ามันน่าจะเยอะแล้วแหละออกลูกออกหลานเยอะแยะละงูที่ไม่เคยมีในเกาะก็มาหลุดที่นี่แหละนะครับตอนนั้นผมคิดว่าห้องเมื่อกี้เข้าไปครับได้ไม่กระตุกนะอ๋อห้องนี้ใช่ไหมห้องตรงนี้ใช่ไหมนี่แค่มาอยู่ตรงหน้าห้องนะมาอยู่ตรงหน้าห้องแล้วสัญญาณภาพอยู่ๆก็หายอ่ะแต่ถ้าไปตรงข้างภูเขาอ่ะมันอาจจะหน้าหายแต่ว่าตรงเนี้ยมันแค่หน้าห้องไงเนี่ยก็ดูก็ให้น้องเขาดูก่อนว่าคานมันลงมาค้ำกับเถาวัลย์แล้วอ่ะได้ครับครั้งก่อนเนี่ยโดนไม้ไอ้เสาเนี่ยลงมาฟาดทิ้งแล้วนะครับดีที่ว่าไม่โดนจุดสำคัญนะครับจำได้เลยเหรอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าตอนนี้หูร้อนมาหมดแล้วโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าประตูนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพยายามบันทึกกับ GoPro ช่วยนะตรงนี้สัญญาณโอเคไหมโอเคครับพอเข้าไปใกล้ตัวบ้านก็สัญญาณหายใช่ไหมสัญญาณมันจะขาดหายโอเคผมก็พรุ่งนี้ยังมีงานต้องทำอีกนะครับก็ในช่วงเช้าต้องไปลุยงานต่อสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะพอสมควรแล้วกับการที่พาเพื่อนๆออกมานอกสถานที่นะครับแล้วก็มาตื่นเต้นเล้าใจกันกับผมเพียงลำพังแบบนี้เพื่อนๆก็โอเคครับผมมีเพื่อนๆทุกคนแหละที่คอยเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนผมเดี๋ยวก่อนที่จะกลับเนี่ยผมก็จะขออุทิศกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ทุกดวงจิตดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้ก่อนข้าพเจ้าทีมงานกัปตันสมุยนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านที่มีใจร่วมอนุโมทนาทุกท่านนะครับขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทาง
และทุกดวงจิตดวงวิญญาณณสถานที่บริเวณนี้ขอให้ทุกท่านโปรดเมตตาอโหสิกรรมหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วผิดพลาดประการใดก็ขอให้เมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทีมงานทุกคนและบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาขออุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้ขอท่านบรรลุกุศลและกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุครับตอนที่กำลังแผ่เมตตาเพื่อนโอ้ได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้านะครับเข้ามาบริเวณด้านหลังด้านข้างด้านข้างเหมือนกับว่าน่าจะเข้ามารับกุศลล่ะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวผมพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าโอ้สัญญาณหายสัญญาณหายอีกแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เนี่ยงานไม่หนักเกินไปถ้าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าผมเนี่ยงานไม่หนักเกินไปนั้นเพื่อนนะก็จะพยายามไลฟ์ให้ได้ทุกวันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับจริงเหรอโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไซตามะสู้ๆโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆคืนนี้หลับฝันดีครับสวัสดีครับโอเคครับปุ๊เป้เป้ปิดสตรีมยังอะไรอ่ะอะไรปุ๊เป้สัญญาณหายแล้วเมื่อกี้ปุ๊เป้ว่าอะไรนะ